คือในฐานะที่ผมก็เคยมาใช้บริการที่ร้านออกซิเจนซาวเนี่ยบ่อยมากนะครับครับถือว่าเป็นได้เป็นลูกค้าครับเป็นลูกค้าประจำไหมประจำนะครับซึ่งในส่วนตัวผมแล้วก็จะมีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการนะครับครับแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆหลายๆคนที่จะมาสอบถามนะครับว่ากระบวนการของทางร้านเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราเรียกว่าหลังจากที่เราเริ่มบริการแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยเราใช้เวลาในการส่งมอบรถเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานยากงานง่ายเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ประมาณสักกี่วันได้ครับก็ถ้าหากว่าโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ใน 2-3 วันถือว่าเร็วมาก 2-3 วันในระยะนี้นะครับแล้วก็หรือนานกว่านั้นนะครับครับทีนี้โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาในการส่งมอบเนี่ยมักจะกระทบเกี่ยวเรื่องของความพึงพอใจด้วยเพราะว่าการที่เราเอารถยนต์ไปเรียกว่าติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสในการใช้รถใช่ไหมครับแม้ว่าทางร้านคุณฮิมมีบริการพิเศษใช่ไหมที่ให้รถมีรถสำรองให้ลูกค้าสำรองใช่ไหมครับแต่ว่าก็อาจจะมีจำนวนจำกัดหรือว่าบางครั้งลูกค้าเองก็อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะนำรถไปใช่ไหมครับครับนี้เลยอยากจะถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการส่งมอบว่ามีไหมครับในอดีตที่ลูกค้าเขาอยากจะได้รับรถแบบเร็วๆมีฮะด่วนเลยอะไรเงี้ยครับก็มีฮะครับครับเนื่องจากว่าคนลูกค้าที่ต้องการรับรถในด่วนๆอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนหนึ่งคือจะไม่ค่อยทราบในเรื่องของกระบวนการในการติดตั้งนะครับหรือว่าอาจจะไปเคยชินมาในเรื่องของการติดตั้งเครื่องแบบทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้มีในเรื่องของมาตรฐานที่เป็นระดับสากลกันจริงๆนะครับเพราะจริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นคอสเวลาที่เราต้องทำการติดตั้งในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์ต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของการส่งมอบเนี่ยในระยะเวลา1วันเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของความเป็นไปได้ว่ามันสามารถทำได้ไหมนะครับและเรื่องของการนัดหมายโดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยทางร้านเราก็จะทำเรื่องของการนัดหมายในการติดตั้งก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าพร้อมจะเอาวันนี้จะทำวันนี้เนี่ยมาเลยซึ่งมาเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ยร้านเราก็ยังก็เราก็อยากรับลูกค้าไว้นะครับเราอยากได้ลูกค้าแล้วเราก็อยากได้เงินของลูกค้าด้วยนะครับแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าหากว่ามันทำไม่ได้จริงๆนะครับเราต้องทำการนัดหมายกันนะครับเพื่อที่จะทำงานที่มันมีคุณภาพเพื่อให้ออกไปสู่ลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเรารับงานมาแล้วเราทำงานออกไปที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยสิ่งที่กลับมาก็คือฟีดแบคที่ไม่ดีแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าลูกค้าก็ไม่พอใจหรอกที่อยากจะได้งานอย่างนั้นกลับไปกับการที่เขาต้องเสียเงินนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความล่าช้าในการส่งมอบเนี่ยจริงๆแล้วทางคุณฮิมเองก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับคือไม่ได้เรียกว่าให้ลูกค้าเข้ามาเลยใช่ไหมครับคือเราประเมินแล้วว่าความสามารถเราน่าจะอีก5วันหรือว่า7วันถึงจะรับลูกค้ารายใหม่ได้ก็จะนัด5วันถัดไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเอารถมาจอดไว้นานๆใช่ไหมครับครับซึ่งก็จะเป็นข้อดีกับลูกค้าครับที่เรียกว่าไม่ใช่ว่าเราเรียกว่าเอารถลูกค้ามาไว้ก่อนครับแล้วก็ให้เขารอซึ่งจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้เวลาใช่ครับครับอย่างถ้าหากรถมาจอดตัวที่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยครับนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เป็นข้อตกลงที่คุยกันไว้เนี่ยเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยครับต้องแจ้งไว้ก่อนประเมินเบื้องต้นไว้ใช่ครับใช่ครับหากจะมีความล่าช้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็ส่งข่าวข้อมูลให้ลูกค้าเพิ่มเติมไปนะครับมากกว่านะครับโดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มีทีมช่างในเรื่องของการติดตั้งนะครับอยู่แล้วแล้วก็มีทีมสแปร์นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดฟิล์มก็ตามนะครับเราก็จะมีทีมที่ทำงานพร้อมๆกันเลยที่ทำงานพร้อมๆกันโดยเป็นไซด์ไลน์นะครับที่เราต้องนัดมีการนัดหมายเพื่อที่จะรอนัดหมายกับสายไลน์เพื่อให้สายไลน์มารับการในการติดตั้งพูดง่ายๆคือเรื่องของความสามารถในการผลิตของเราเนี่ยจริงๆจะว่าแล้วก็คือเรามีบุคคลภายนอกที่มาช่วยเราในเตรียมพร้อมอยู่แล้วในบางภาวะที่แบบลูกค้าเยอะได้ครับแต่บางอย่างเฉพาะบางอย่างเท่านั้นครับพี่ตู่ครับนะครับในส่วนของฟิล์มเนี่ยเรามีใช้นะครับแต่ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยเราทำไม่ได้เลยครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วถ้าหากว่าช่างหรือใครทำงานติดตั้งโดยที่ไม่มีมาตรฐานของเราไปออกไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในอนาคตเลยนี่คือจึงเป็นข้อจำกัดมากในส่วนของบุคลากรที่ผมมีครับครับครับ
พูดง่ายก็คือว่าเราเน้นเกี่ยวเรื่องของคุณภาพในการติดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเอาซอร์สนะครับคือให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยในบางงานเท่านั้นเพื่อลดภาระของช่างหลักของเราใช่ไหมครับก็จะทำให้ช่างหลักเนี่ยโฟกัสเรื่องของการทำงานติดตั้งเนี่ยเป็นหลักได้ใช่ครับก็จะส่งมอบได้เร็วขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราก็จะมีทีมงานของช่างนะครับเราเป็นคนคอนโทรลเพราะฉะนั้นว่าเราจะมีหน้าที่คอนโทรลว่าเราจะให้บุคลากรที่เรามีอยู่เนี้ยไปทำงานในจุดไหน คนนี้ถนัดอะไรอันนี้เราทราบดีอยู่เพราะฉะนั้นว่าเราก็ต้องเป็นจัดการในเรื่องของบุคลากรที่เรามีอยู่นะครับในการทำงานในแต่ละจุดเพื่อให้งานเนี่ยมันตอบโจทย์ไปในส่วนของถึงมือลูกค้าได้คุณภาพแล้วก็ทันเวลาที่สุดนะครับครับอ่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการส่งมอบเนี่ยเราน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับว่าทางร้านเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงนะครับครับทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องของการคุณภาพในการติดตั้งนิดนึงนะครับครับเนื่องจากว่าทางคุณฮิมเนี่ยอธิบายว่าเรามีมาตรฐานในการติดตั้งเนี่ยปกติแล้วเวลาเราจะสื่อสารนะครับให้กับทางช่างที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นช่างที่ชำนาญแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต้องอธิบายกันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นช่างใหม่ๆแล้วก็โดยเฉพาะทางคุณฮิมก็บอกว่าช่างเองเนี่ยยังขาดอยู่ใช่ไหมต้องการช่างใหม่เนี่ยวิธีการในการฝึกอบรมหรือว่าในการถ่ายทอดความรู้พวกนี้คุณฮิมทำยังไงครับก็มีช่างประกบครับอ๋อนะครับมีการช่างประกบเพราะฉะนั้นว่าในการทำงานก็คือหลักการในการทำงานเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือการเรียนแบบทำซ้ำนะครับซึ่งทางช่างอีกที่ชำนาญงานเนี่ยทำงานอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีช่างอีกท่านหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยคอยประกบกับผู้ที่มาฝึกงานนะครับหรือว่าเป็นช่างฝึกหัดนะครับเพื่อให้ทำงานตามขั้นตอนที่เราช่างผู้ชำนาญงานเนี่ยบอกให้ทำในทีละขั้นตอนโดยที่ไม่ได้ละสายตานะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างหนึ่งว่าในการฝึกงานเราไม่ใช่ว่าเราจะมีรถตัวอย่างนะครับในการที่จะมานั่งหรือเข้าหรือออกนู่นนี่นั่นจริงแต่เราทำในรถของลูกค้าจริงซึ่งในรถของลูกค้าจริงเนี่ยถ้าหากว่ามีช่างที่ไม่มีความชำนาญหรือช่างฝึกหัดเนี่ยมาทำเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเสียหายกับรถของลูกค้าได้ซึ่งอันเนี้ยเราป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับในเนื่องจากว่าโดยการช่างฝึกหัดของเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องทำการดูก่อนดูเรื่องของศึกษางานก่อนหลังจากดูและศึกษางานแล้วงานบางอย่างเราจึงค่อยๆปล่อยให้ช่างฝึกหัดเนี่ยทำไปตามสเต็ปที่เราวางไว้รูปแบบที่เราวางไว้ขั้นตอนที่เราวางไว้และมีช่างพี่เลี้ยงเราต้องเรียกว่าช่างพี่เลี้ยงเลยมาคอยมาประกบในเรื่องของการทำงานในแต่ละจุดในแต่ละอย่างอยู่ตลอดเวลาครับเป็นกระบวนการในการเรียกว่าเมนเตอร์ก็แล้วกันนะครับที่จะมีพี่เลี้ยงนะครับคอยประกบช่างใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใกล้ชิดทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันช่างเนี่ยไม่มีความชำนาญแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับครับสำคัญอยู่แล้วทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะถามเพิ่มเติมก็คือว่าเนื่องจากว่าผมเองเคยไปดูโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่เขาทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับแล้วประเด็นที่เป็นปัญหาหลักของโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีในงานติดตั้งเครื่องเสียงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเทียบเคียงนะครับว่างานติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยจริงๆก็เป็นเรียกว่าเหมือนเฟอร์นิเจอร์บิวอินเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าลูกค้าอยากจะได้อะไรแต่ละลายเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยครับบางลายอาจจะต้องการติดตั้ง10อย่างบางลายจะต้องการติดตั้งแค่2อย่างใช่ไหมครับวิธีการในการสื่อสารนะครับจากคุณฮิมได้คุยกับลูกค้าใช่ไหมครับเก็บ requirement จากลูกค้าไปนะครับคุณฮิมมีวิธีในการส่งมอบ drawing หรือว่า requirement เนี้ยไปให้กับทางช่างเนี่ยยังไงบ้างเพื่อการันตีว่าช่างเนี่ยเข้าใจตรงกับที่ลูกค้าเขาต้องการจริงๆครับก็คือด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องของการติดตั้งนะครับครับเราก็จะทำการเขียนรายละเอียดนะครับในสิ่งที่เราคุยกับลูกค้าไว้หมดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือช่างเนี่ยแล้วเราก็มาคุยเรื่องของโปรเซสงานคันนี้กันก่อน
ครับว่าคันนี้ลูกค้าต้องการอะไรบ้างรูปแบบประมาณไหนและต้องทำยังไงและต้องใช้เวลาและต้องการส่งมอบรถคันนี้เมื่อไหร่นะครับครับโดยที่ว่าถ้าหากว่าเราคุยกันเรียบร้อยทั้งหมดเสร็จหมดแล้วเนี่ยช่างก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการคอนโทรลและควบคุมเวลาในการทำงานของตัวช่างเองด้วยนะครับแล้วของพี่ฮิมเนี่ยมีเหมือนกับว่าโปรเทคในเรื่องความเสียหายเช่นสมมติว่าช่างเกิดไปติดตั้งรถลูกค้าแล้วเกิดเหมือนกับทำให้รถลูกค้าเขาเสียหายเนี่ยเรามีมาตรการตรงเนี้ยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเวลาลูกค้าเนี่ยมาทำการดูรถของตัวเองว่าเฮ้ยทำไมรถเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมเครื่องยนต์เขาสูญเสียจากการที่ทางพี่ฮิมเนี่ยได้ติดตั้งตรงเนี้ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงตรงเนี้ยครับผมครับคือด้วยเนื่องจากว่ารถในหลายๆคันนะครับผมอันนี้ต้องแบบมีเป็นพฤติกรรมเลยลูกค้าหลายๆคันเนี่ยที่เข้ามาทำเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ลูกค้าไม่เคยทำเลยก็คือการตรวจสอบรถตัวเองก่อนนะครับแต่สิ่งนี้เราทางทีมงานของเราเนี่ยเราทำการตรวจสอบรถของลูกค้าก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปนะครับในเรื่องของความเสียหายต่างๆหรือมีร่องรอยต่างๆก่อนทำการติดตั้งก่อนทำการติดตั้งแล้วก็ทำการแจ้งลูกค้าอันนี้เหมือนประกันรถยนต์เลยนะที่จะต้องถ่ายรูปก่อนทำประกันใช่ไหมครับครับโดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยพอไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเราจึงจะทำสิ่งเหล่านี้ทำงานต่อไปก่อนนะครับโดยส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของระบบไฟต่างๆเนี่ยอันนี้ทางเรามั่นใจนะครับว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยประสบการณ์เรื่องของความเสียหายอย่างรุนแรงอย่างนั้นมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าเราก็มีการโปรเทคต่างทุกอย่างนั่นแหละครับเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของการติดตั้งเราก็ต้องป้องกันในเรื่องของระบบไฟซึ่งระบบไฟเนี่ยเป็นเรื่องปัจจัยหัวใจหลักอยู่ละนะครับในเรื่องของการติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะมี QC ตัวที่ด้วยตัวผมเองเนี่ยผมจะเป็นคน QC งานเองนะครับทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ไปดูว่าเรื่องของสายที่ถูกลอดจากประตูเข้าสู่ห้องโดยสารเนี่ยได้มีการเก็บงานทุกอย่างเรียบร้อยไหมนะครับเรื่องของการขันน็อตยันยึดอุปกรณ์ต่างๆมีความแข็งแรงไหมต้องรอยต่างๆเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาไหมการสตาร์ทรถขึ้นมามีไฟโชว์ไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีการ QC เหล่านี้สิ่งเหล่านี้ตลอดแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติงานของเรานะครับเราก็ยินดีเข้าไปดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นให้กับลูกค้าทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นภาพของการเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพในการทำงานนะครับว่าเริ่มตั้งแต่การอบรมช่างใช่ไหมครับมีการเก็บ requirement จากลูกค้าแล้วก็มีการสื่อสารให้กับทางช่างนะครับในการที่จะทำงานพร้อมกับการรับประกันความเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานใช่ครับเพราะว่าเรามีการถ่ายภาพก่อนที่จะเข้ารับบริการด้วยใช่ครับใช่ครับครับผมก็เชื่อว่ากระบวนการที่ทางร้านออกซิเจนสาวนะครับที่บริการให้กับลูกค้าณวันนี้ผมก็มองเห็นว่ามีหลายจุดนะครับที่มีการควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีบางจุดนะครับที่เราอาจจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เกี่ยวเงื่อนไขของการการันตีใช่ไหมครับครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเข้ารับบริการอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับมันจะมีการเขียนแบบฟอร์มหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเซ็นยินยอมอะไรพวกนี้ครับเหมือนเวลาผมไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมหมอก็จะให้ผมเซ็นก่อนเลยว่าผมยินดีที่ให้เข้ารับการรักษาเกิดหมอฉีดยาอะไรผมเสียชีวิตเนี่ย คือหมอเองก็ไม่ต้องไปชดใช้ตรงนั้นครับครับคือโดยส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับทางเรายังไม่ได้ทำในส่วนของเอกสารออกมาขนาดนั้นนะครับในส่วนของเอกสารเนี่ยนอกเกิดขึ้นในบางกรณีเช่นในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการความเสี่ยงต้องการความเสี่ยงเราจึงทำหนังสือเพื่อให้ลูกค้ายอมรับการยินยอมในการติดตั้งด้วยความเสี่ยงนั้นเช่นต้องมีใช่ไหมครับที่ลูกค้าต้องมีความเสี่ยงมีก็คือว่าในส่วนของการไม่ติดตั้งในส่วนของฟิวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโปรเทคสายหากเกิดในกรณีไฟไหม้หรือใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่รับผิดชอบทั้งที่เราก็ชี้แจงแล้วใช่แล้วใช่แล้วเพราะเราชี้แจงไปหมดแล้วเราจึงทำหนังสือเพื่อให้ลูกค้าได้รับการยินยอมนี้มากกว่านะครับในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยในเรื่องของหัวใจหลักของการบริการเนี่ยนะครับเราก็มองในเรื่องของความเป็นมาตรฐานเหมือนกันหนึ่งนะครับแต่เราจะมองในเรื่องของความเป็นคนไทยด้วย
หนึ่งนะครับเราคงจะไม่ชอบไอ้ทุกอย่างที่มันเป็นพิธีการมากนักต้องเซ็นอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเราทำการติดตั้งเนี่ยโดยการอธิบายให้ลูกค้าอยู่แล้วหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ลูกค้าเก็บใบเสร็จไว้นะครับเพราะใบเสร็จตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายการันตีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับหนึ่งสองเราแจ้งให้ลูกค้าอยู่แล้วว่าในการติดตั้งเครื่องเสียงต่างๆจากทางร้านเราเนี่ยเรื่องของการบริการทุกครั้งเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายครับอันนี้เราอยากให้พิสูจน์กันเวลาเป็นตัวพิสูจน์กันเรามาคบหากันเรามารู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำในสิ่งที่บอกได้ไหมเพราะเสียงที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็แค่สิ่งที่พูดแต่ถ้าหาลูกค้าพูดไปผมว่าเสียงลูกค้าจะมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับในส่วนของที่3นะครับเราก็จะแจ้งลูกค้าเหมือนกันว่าในกรณีที่ลูกค้าได้มีการนำสินค้าเข้ามาให้เราติดทำการติดตั้งเราก็จะมีราคามาตรฐานซึ่งเราก็จะมีแสดงโชว์ไว้อยู่ทางด้านนอกอยู่แล้วว่าราคารถยุโรปเท่าไหร่รถญี่ปุ่นเท่าไหร่การติดตั้งอุปกรณ์ตัวไหนเท่าไหร่อะไรเป็นเท่าไหร่ถ้าลูกค้าเห็นราคาโดยที่เราไม่ได้เป็นคนบอกอยู่ที่มาบอก 3,000 คนหนึ่ง 500 อันนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราก็จะมีการอธิบายแล้วก็แสดงราคาลูกค้าได้ทราบก่อนแล้วลูกค้าตัดสินใจได้เลยจะเข้ามารับบริการหรือไม่เข้ารับบริการครับแต่สินค้าที่ทุกชิ้นที่ออกจากร้านไปแล้วเนี่ยเราดูแลลูกค้าในตลอดอายุการใช้งานของรถคันนี้หรือเจ้าของคันนี้นะครับถ้าหากว่าอย่างที่พี่ตู่มีการติดตั้งเครื่องเสียงไปแล้วใช่ไหมครับผมก็มีแจ้งไปแล้วด้วยว่าถ้าพี่ตู่เนี่ยสินค้าที่ออกจากร้านเราไปเนี่ยนะครับพี่ตู่ต้องการจะถอดรถเปลี่ยนรถอะไรเมื่อไหร่อุปกรณ์ทุกอย่างผมถอดออกให้หมดแล้วผมประกอบคืนให้หมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายจนวันสุดท้ายนะครับแล้วย้ายไปคันใหม่จึงคิดค่าติดตั้งใหม่ครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับเป็นการวารันตีกันดูแลกันยาวๆครับครับก็ถือว่าเป็นบริการที่น่าจะตอบสนองลูกค้าที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของการส่งมอบทั้งเรื่องของการประกันคุณภาพทั้งเรื่องของราคาที่คุณเฮมเองก็ตั้งราคาที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเรื่องราคานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเราอย่าลืมว่าร้านทางออกซิเจนซาวนะครับเราเป็นร้านที่ทำการตลาดแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญแน่นอนพฤติกรรมมนุษย์นะครับเราต้องหาราคาที่ถูกที่สุดต่ำที่สุดมีความคุ้มค่าที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางออกซิเจนซาหรือแม้แต่ทางผมคิดวิเคราะห์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วในความสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นราคาทุกๆอย่างที่เราออกมาเนี่ยมันเป็นราคาที่เราสามารถที่จะแข่งขันได้ตรวจสอบได้จริงไม่ได้มีโอเวอร์แล้วสิ่งที่มันโอเวอร์คืออะไรที่มันโอเวอร์นะครับอะไรที่เราทำให้ได้จริงสิ่งเหล่านี้เราจะแจกแจงให้ได้หมดแล้วเราก็มั่นใจว่าราคาทุกอย่างหรือสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าทุกอย่างเนี่ยมีความพอใจและคุ้มค่าที่สุดครับครับทีนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นอีกมุมมองนึงนะครับเมื่อกี้เรามองในเรื่องของลูกค้าต้องการอะไรจากทางออกซิเจนสาวไปแล้วนะครับทีนี้ต้องถามในมุมมองของเจ้าของกิจการบ้างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมครับที่ว่าติดตั้งแล้วเก็บเงินไม่ได้ก็เคยเจอบ้างครับอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นมุมมองของกิจการเนี่ยได้รับผลกระทบจากลูกค้าแล้วนะครับครับอยากจะให้แชร์นิดนึงครับว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมแล้วก็ต่อไปเราจะมีวิธีป้องกันยังไงดีครับคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดพลาดจากทางร้านเองด้วยนะครับเนื่องจากว่าในกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับเคยเข้ามาใช้บริการก่อนหน้านี้แล้วนะครับและมีการเข้ามาเซอร์วิสและอาจจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ด้วยเวลานั้นที่ว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผู้ดูแลร้านเนี่ยไม่อยู่พอไม่อยู่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีแต่ทีมงานทางช่างเนี่ยโดยการติดต่อทางออนไลน์โดยการทำงานโดยการคุยโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยก็ทำการติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ลูกค้าต้องการที่จะชำระเงินด้วยเป็นบัตรเครดิตอย่างนี้แล้วทางช่างเนี่ยไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่รู้เรื่องไม่ว่าวิธีการจะจ่ายตัวเนี้ยมันต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เข้าใจว่าด้วยความเห็นว่าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่ากันก็เลยไม่เป็นไรก็เลยว่าไม่เป็นไรให้ลูกค้ากลับไปก่อนทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยว่าทีนี้ลูกค้าก็หายแล้วหายเลยหายเลยใช่ใช่ใช่หายเลยแล้วติดต่อได้ไหมครับติดต่อได้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการนัดหมายเข้ามาชำระครับนะครับก็อาจจะเนื่องจากว่าด้วยความที่ว่าเราก็กันเองใช่ไหมครับใช่เราก็ไม่ได้แบบมีเอกสารหลักฐานอะไรที่แบบเยอะแยะใช่ก็เลยทำให้จุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดเป็นจุดบกพร่องที่ผมมองว่าเป็นความบกพร่องของทางเราเองมากกว่าครับที่เราไม่ได้มีความรัดกุมมากขนาดนั้นหรือว่าวิธีการได้มากอย่างนั้นนะครับหรือว่าด้วยความหละหลวมจากบุคลากรที่เรามีอยู่น
ครับอย่างนี้มากกว่าครับครับโอเคผมก็เชื่อว่าวันนี้นะครับที่เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่นั่งฟังตรงนี้น่าจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ไประมัดระวังในกระบวนการของตนเองด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทีมงานเราก็จะกลับไปนั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับว่ากระบวนการที่เรามาสำรวจในวันนี้น่าจะมีบริเวณไหนบ้างนะครับที่เราอยากจะแนะนำทางร้านนะครับครับครับยินดีครับครับยินดีครับยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณฮิมมากๆนะครับที่เสียเวลาในการที่จะมาให้ข้อมูลเราในวันนี้นะครับครับผมยินดีครับพี่ตู่ครับโอกาสหน้ามีอะไรก็เรียนเชิญครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ